สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องครับบัดดีกสิมารายงานข่าวหมอรับประจำวันให้พี่น้องฟังด้วยค่ะเมื่อคืนนี้อันระเบียบวรรณศิลป์ก็ได้ไปทำการแสดงอยู่ที่หนองบัวลำพูค่ะทุกคนขาบ้านขามอำเภอเมืองเด้อจ้า2 ทุ่มพี่น้องกระเจ้าลุงอันรูปวันนี้บรรยากาศคือ2 ทุ่มคนมากับมารอพี่น้องขาไปทางใดกระแสกันดีพี่น้องไพ่ก็อยากมามึงไพ่ก็อยากมาเห็นหมอลำดารามันเป็นแนวใดคือชื่อเสียงคือโด่งดังแค่น่ะไพ่ก็อยากมาเห็นบอกปูซาจอพื้นที่กันเต็มพิกัดค่ะแม่ความปิความปังพี่น้องค่ะบัดนี้บรรยากาศอันตั้งจังหวัดฮับกันยินพอดีเนาะช่วงนี้ก็ดีพี่น้องค่ะบางล่างมองกับมีฝนตกห้ำดอกบักม่วงไปปล่อยแม่มึงเอาบัดนี้ความปิความปังค่ะแม่ผู้ใหญ่กลับไปอยู่ในบรรยากาศแบบนี้หันหลายรอบแล้วก็คือม่วนพี่น้องค่ะยิ่งข่าวเรื่องลำเรื่องในม่วนครบรวดพี่น้องพูดเราคนว่ามิตรลำบ่เตยอันนี้แม่ผู้ใหญ่เถียงค่ะกระจักมาสกิปกระจักคือทำลงตัวเอากลุ่มเอาใจทุกกลุ่มทุกวัยลำเรื่องก็จะเป็นของพวกแบบคนมีอายุแน่เพิ่นมักฟังเตยก็สิเป็นกลุ่มวัยรุ่นเพิ่นก็เอาใจหมดทุกกลุ่มคือลงตัวกลมกล่อมแม่ผู้ใหญ่ว่าบ่ขาดบ่เขินพอดีพองามคันสิว่าเต้ยหลายว่ามีแต่เต้ยบ่โซคันสิว่าอันล้ำหลายก็ว่าบ่เต้ยเลยก็ว่าแต่นี่หันลงตัวกลมกล่อมค่ะสนุกสนานค่ะพี่น้องขาเต้ยหมดคืนมันก็ตายห่าตัวคนเต็นช่วงล้ำเรื่องกับพักผ่อนกระเจ้าลำเรื่องบ่ได้พ่อห่างนาทีพี่น้องค่ะกระเจ้ากระเตื้อยขันเวลาสกิปกระเจ้าที่ค่อยเคยไปเมืองอ่ะลดเป๊ะผู้ใดสิวานบ่เตื้อยนี่สันเคียงค่ะข้าว่าอยากเตื้อยอย่างหันซื้อแผ่นซีดีมาแล้วก็เปิดเต้นอยู่ห้องเมื่อคืนเตื้อยเมื่อคืนน่ะอันนี้เขาเรียกว่าหมอลำเรื่องต่อกรอนทำนองขอดแก่นก็มีเตื้อยนำลำเรื่องนำสิมัวแต่เตื้อยบ่ลำเพราะว่ามันก็บ่แม่นแนวเด้อแม่นี่มารีวิวหนึ่งความเป๊ะความปังค่อยไปซอดแจ้งมาหลายงานแล้วแม่เลิศ10บ่มีฮะค่อยมากแบบนี้แหละเขาเรียกว่าหมอลำคุบเครื่องค่ะแม่ก็เลยเอาบรรยากาศบ้านเล่าสุพี่สุน้องฟังค่ะพี่น้องค่ะเอาผู้ใดมาเมืองคลิปนี้เห็นคลิปนี้แล้วก็กดหัวใจรัวๆกดไลค์กดแชร์พี่น้องค่ะกดต้องติดตามพี่น้องให้แม่ผู้ใหญ่เป็นกำลังใจสิได้มาเฮ็ดคงเฮ็ดคลิปสิได้มาเล่าคงเล่าข่าวสุพี่สุน้องฟังกันเกิดการเคลื่อนไหวอย่างเกิดขึ้นก็ดีฝากเนื้อฝากตัวในเด้อพี่น้องเด้อ